วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่21กันยายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับดูนี่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มที่เหตุการณ์ในภูมิภาคลาสโนดาของรัสเซียกันอย่างต่อเนื่องครับก่อนหลังจากเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองทัพยูเครนใช้โดรนคามิกาเซ่บินถล่มคลังแสงสำคัญของทหารรัสเซียในเมืองติโกเรสเมื่อวันที่21กันยายนปีคศ2024ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในภูมิภาคลาสโนดาต่อมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้มีรายงานเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่บนฐานทัพของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ในเมืองโมคิโนภูมิภาคเดียวกันซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับสื่อท้องถิ่นก็ได้รายงานว่าอาคารบริหารหลักที่เคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้โดยที่ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์เนี่ยมันก็แสดงเห็นความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เพลิงไหม้กับลุกไหม้ที่บนอาคารหลักที่เคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการของแวกเนอร์ควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับโดยที่สาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าเกิดจากอะไรแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในกลุ่มแวกเนอร์เองหรืออาจจะเป็นผลมาจากการโจมตีทางยุทธศาสตร์เนื่องจากกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยก็มักจะตกเป็นเป้าหมายในความขัดแย้งระดับนานาชาติโดยเฉพาะในสงครามยูเครนและอีกหลายพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในภูมิภาคลาสโนดาก็กำลังเผชิญกับความตึงเครียดหลังจากเกิดการโจมตีคลังแสงขนาดใหญ่ในเมืองติโกเรสเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตัวที่เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้มันก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เนื่องจากอาคารดังกล่าวมันก็เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและวางแผนยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้งานมานานกว่า10ปีทั้งนี้นะครับกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการรบของรัสเซียในหลายพื้นที่รวมถึงปฏิบัติการในยูเครนตัวที่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการพวกเขาในอนาคตและทำให้กลุ่มแวกเนอร์ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของตนเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้ก็กลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียหลากหลายรายการไม่ว่าจะเป็นระบบต่อต้านอากาศยานระบบจรวดหลายลำกล้องยานเกราะยานพาหนะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุ๊ก M3 ของทหารรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับไอ้เจ้าระบบบุ๊กดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็ไปทำให้จรวดของไอ้เจ้าระบบบุ๊กก็พุ่งสเปะสปะขึ้นฟ้าไปซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยแอดก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นการโจมตีจากอะไรมันก็จะเป็นไฮมาก็ได้นะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับระบบจรวดและลำกล้องแบบ BM-21 Grad ของทหารรัสเซียก็กำลังสันโวจรวดใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนเมื่อมันสันโวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หนีมาหลบที่บนโกดังแห่งหนึ่งต่อมานะครับที่บนโกดังแห่งนี้เนี่ยมันก็เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีมาจากไฮมานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้โดรนคามิกาเซ่บินถล่มยานกลอแล้วก็ยานพาหนะของทหารรัสเซียหลากหลายรูปแบบรวมถึงก็ยังมีการโจมตีไปยังทหารรัสเซียโดยตรงแล้วก็อาวุธอื่นๆอีกนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยยุทโธปกรณ์แล้วก็ทหารรัสเซียก็อาจจะได้รับความเสียหายจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานหน่วย SBU Special Force ของยูเครนสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดเนตส์นะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียเป็นจำนวนมากก็วิ่งต่อแถวลัดเลาะมาตามทุ่งแห่งหนึ่งหมายจะโจมตีตำแหน่งที่ตั้งทางทหารยูเครนต่อมานะครับทางกองพลน้อยแอร์บอลที่46ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนคามิกาเซ่บินสกัดขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียตัวที่เจ้าโดรนคามิกาเซ่เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงแล้วก็ลอยท่วมตัวที่การโจมตีในครั้งนี้ครับมันก็มีขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียบางส่วน
ก็สามารถหลุดรอดจากการโจมตีของโดรนกามิกาเซยูเครนไปได้ซึ่งบางส่วนเนี่ยมันก็มุ่งหน้าตรงเข้าสู่ชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่แคว้นโดเนตต่อมานะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้โดรนกามิกาเซบินจัดการกับรถถังยานกรอของทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งนี้รวมถึงก็ยังมีการใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชั่นยิงถล่มเข้าใส่อีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับไอ้โดนกามิกาเซยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่กลุ่มทหารรัสเซียที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับรถกรอจนทำให้เกิดมีการระเบิดแอร์นี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดอีกทั้งทางกองพลน้อยแอร์บอลที่46เนี่ยก็ยังมีการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่หลบซ่อนอยู่ตามป่าคันนาแล้วก็มีการใช้โดรนแบบดากอนไฟเออร์บินเผาทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถัง8คันยานกรอบ BMP 8คันBTR 4คันก็ได้รับความเสียหายบางคันก็ถูกทำลายส่วนทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บรวมเสียชีวิต72นายนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่บริเวณพื้นที่แคว้นโดเนตกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มเจ้าปืนครกอัตราจรแบบ 2S9 โนนา S ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่เมืองบักมุนนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับเจ้าปืนครกอัตราจรแบบ 2S9 โนนา S ของทหารรัสเซียก็จอดซ่อนอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองบักมุนต่อมานะครับทางทหารยูเครนจากกองพลน้อยยานกรอที่24ก็ได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ตัวที่เจ้าโดรนกามิกาเซ่ตัวแรกเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดแต่การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายให้เจ้าปืนครกอัตราจรกระบอกนี้ต่อมาทางกองพลน้อยยานกรอที่24ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่บินพุ่งโจมตีครั้งสิ่งการพุ่งโจมตีครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ควันขโมงสีดำเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้าปืนครกอัตราจร 2S9 โนนา S ของทหารรัสเซียกระบอกนี้มันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานกรอที่24สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณเมืองบักมุดแคว้นโดเนตนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่21กันยายนปีคศ2024ตัวที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไปกว่า 1,440 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 649,920 นายรถถังวันนี้ก็ถูกถล่มไป21คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 8,746 คันรถเกราะวันนี้ก็ถูกถล่มไป38คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 17,170 คันระบบปืนใหญ่วันนี้ก็ถูกถล่มไป58ระบบยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 18,270 ระบบระบบจรวดและลำกล้องวันนี้ก็ถูกถล่มไป4ยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,193 ระบบนะครับตัวที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็มียอดเสียชีวิตมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเกือบ 1,500 คน